อันนี้โล5 บาทผมรับนะครับครับผมส่วนที่ว่าถ้าดำสนิทอย่างนี้เลยดำสนิทอันนี้โล7 บาทครับผมรับดำสนิทโลละ7 บาทครับผมถ้าดำแดงดำแดงอย่างเงี้ยโล5 บาทดำแดงนี่5 บาทนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเกษตรเมืองช้างวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสุเรียงนะครับอยู่อำเภอสังขะจังหวัดสุเรียงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านของน้องฝนนะครับก็วันนี้เจ้าตัวไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับคุณพ่อของเขานะครับก็ที่นี่นะครับทำเกษตรผสมผสานนะครับที่เห็นในรูปตอนนี้คือดอกอัญชันนะครับก็สามารถปลูกขายนะครับสร้างรายได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับทำสบู่อัญชันนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีการปลูกผักผสมผสานหลายอย่างนะครับปลูกไว้รอบบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับปลูกนี่ครับพวกผักคะน้ากวางตุ้งนะครับปลูกมะเขือต่างๆนะครับผสมผสานเยอะที่บ้านนะครับปลูกหลายอย่างทั้งเลี้ยงบัวต่างๆนะครับผสมผสานนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีการรับซื้อฝักคูณนะครับที่ตอนนี้ครับประเทศจีนครับกำลังรับเพื่อที่จะเอาไปทํายานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดว่ารับซื้อยังไงบ้างราคาเท่าไหร่นะครับก็มันจะทําให้เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับคุณพ่อของน้องฝนนะครับผมชื่ออะไรครับครับผมชื่ออมรินทร์เนาะชื่อเล่นตาลินนะครับตาลินอยู่บ้านอะไรครับตอนนี้อยู่บ้านเสลียงอำเภอตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้ข่าวที่นี่ทำเกษตรผสมผสานหลายอย่างครับผมก็ครับมีปลูกอะไรบ้างครับให้ลูกสาวเป็นคนอยู่ในกลุ่มของอะไรนะยังสมาร์ทใช่ไหมสมาร์ทฟาร์เมอร์ครับครับผมก็ทีแรกก็มาทำสบู่อัญชันก่อนอันนี้เป็นแบรนด์ที่ของลูกสาวเป็นคนเดินแบรนด์สบู่อัญชันเนาะสบู่อัญชันนะครับครับอันนี้ก็มีการปลูกนู่นปลูกผักเป็นผักที่ไปดูกันนั่นแหละครับผมก็มีทั้งที่นาด้วยมีทานตะวันมีกระเจี๊ยบแล้วก็มีไผ่กิมซุงตอนนี้กำลังเริ่มลงแต่ว่ายังไม่โตก็รอดูรอเวลาเนาะอันนี้ก็เลยว่าช่วงที่รอเวลาทำนาเก็บเกี่ยวพอดีน้องชายที่อยู่ประเทศจีนได้แนะนำรายได้เข้ามาก็เลยมีความสนใจนะเรื่องคูณอันนี้เป็นที่มาที่ไปก็เลยได้มาทำคูณกันก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ทำว่ามันพอมีรายได้เนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรเราก็ปลูกผักปลูกอะไรแล้วก็ขายไปอะไรไปบ้างแล้วก็เลยว่าหมุนเวียนกันก็เลยมาจับตัวนี้มาจับคูณช่วยอีกอย่างทางนึงก็มาดูนี่แหละเป็นคูณดำๆนี่แหละปกติคูณบ้านเราคูณบ้านเราเขาจะปล่อยทิ้งเนาะไม่ได้ทำอะไรนะใช่ครับแต่นี่คือเราสามารถมาทำประโยชน์ได้มาทำสร้างรายได้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะเก็บคูณจำหน่ายใช่ครับครับอันนี้คือฝักคูณนะครับที่รวบรวมมานะครับที่รวบรวมรับซื้อมาเก็บไว้ที่นี่นะครับเพิ่งทำได้10 วัน10 วันนะครับก็นี่แหละที่ใส่อันนี้แห้งแล้วอันนี้เป็นส่วนที่แห้งที่พร้อมจะเอาออกคือจะส่งไปแล้วเรื่องการส่งก็น้องมารับเดี๋ยวเอารถมารับนะครับมารับที่บ้านนี่แหละครับมารับที่บ้านเลยครับผมตอนนี้ก็ต้องการเยอะอยู่ก็เลยว่าเอางี้เนาะมาช่วยกันดีกว่าใครสนใจอยากมาช่วยกันก็มาทำเป็นแบบครอบครัวเนาะครับผมในอำเภอเดียวกันนี่แหละชุมชนเรานี่แหละก็เอาสิ่งที่มันไม่มีค่าเนาะให้มันมีค่าขึ้นมาใช่สร้างมูลค่าเพราะว่าตอนนี้ดอกคูณแถวบ้านเราก็เยอะเหมือนกันในประเทศไทยเราเนาะใช่พื้นที่ที่รับซื้อตอนนี้อยู่จังหวัดรับซื้อที่จังหวัดไหนบ้างครับพื้นที่หน้าน้องบอกมาแล้วก็น่าจะเป็นทั่วประเทศทั่วประเทศเนาะครับก็ณจุดที่พ่อทำตรงนี้คือรับซื้อณสุรินทร์กับส่วนของผมเนี่ยผมขอรับสุรินทร์ศรีสะเกษหรือศรีสะเกษครับผมพื้นที่ใกล้เคียงนี่ใกล้เคียงครับคือเอาตรงนี้ก่อนก็มาดูเนาะจะเอายังไงถ้าใครจะมีความสามารถหรือว่าใครอยากทำอ่ะมาดูกันก็ได้เผื่อมีคนอยากทำเนาะนี่เราก็จะเห็นดำๆเต็มไปหมดนะครับใช่อันนี้คือดำคาต้นแดงดำคาต้นนะคือเขย่าต้นนะครับ
นี่ครับมันจะดำเป็นแบบนี้นะครับและอันนี้โล5บาทผมรับนะครับครับผมส่วนที่ว่าถ้าดำสนิทอย่างนี้เลยดำสนิทอันนี้โล7บาทครับผมรับดำสนิทโลละ7บาทครับผมถ้าดำแดงดำแดงอย่างเงี้ยโล5บาทดำแดงนี่5บาทนะครับผมรับส่งยังไงเก็บไว้ที่บ้านเลยติดต่อผมมาเดี๋ยวผมไปเอาครับผมจำนวนเยอะถ้าเป็นจำนวนเยอะถ้ามีเยอะเดี๋ยวผมเอากระสอบไปให้กระสอบตัวนี้นะครับกระสอบไปให้แล้วก็คัดไว้อย่างนี้เลยถ้าคัดดำแดงก็ใส่ไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวผมไปเอาครับผมก็คือต้องแยกกันกับดำแดงไหมครับแยกแยกต้องแยกออกครับต้องแยกกันครับผมนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเบอร์โทรด้านล่างครับครับใครที่สนใจที่จะอยากทำตลาดหรืออยากสอบถามข้อมูลก็โทรมาสอบมาคุยกันได้เหมือนพี่เหมือนน้องนะคุยกันไม่ต้องคือว่าเราทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยใจเย็นๆเพราะว่าทุนผมก็ไม่มีเลยต้องรอทุนไปด้วยกันแต่ว่าผมรับรองว่าเราไปด้วยกันได้เอาอย่างนั้นดีกว่าครับคือเราได้ผมได้พี่ก็ได้หรือว่าใครที่สนใจก็ได้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็การเก็บนี้คือเก็บยังไงบ้างครับเวลามันอยู่ในต้นเรามีวิธีการเก็บอันนี้ระวังหน่อยผมห่วงอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านหรือว่าคนที่ว่าขึ้นบางทีมันอาจจะพลาดพังเนาะฝักเนี่ยมันจะมียวงอยู่เวลาเก็บก็ใช้ไม้แล้วก็ใช้เกี่ยวมัดกับไม้ก็ได้ไปเกาะลงมาเวลาเกาะปลายมันเนาะที่เรียกว่าไอ้ตัวนี้มันอะไรเขาเรียกอะไรเนาะแหลมเนี่ยอันนี้มันจะหล่นลงมาก็ต้องระวังเวลาเราเงยขึ้นเนี่ยมันจะทิ่มเข้ามาบางทีมันอาจจะโดนตาหรือโดนหัวหรือโดนหน้าเนี่ยให้ระวังบ้างนั้นต้องหาแว่นหาอะไรมาใส่ด้วยปลอดใส่ไว้ก่อนนะครับใส่หมวกบ้างกันไว้เพราะมันจะเบานะครับแล้วก็สายไฟบางทีมันจะมีต้นนะผมก็เดินวิ่งเนาะมันจะมีสายไฟติดต้นบางคนเห็นก็อยากได้ไปทำก็ให้ระวังหน่อยเผื่อมันไปโดนสายไฟเดี๋ยวช็อตเกิดตกลงมาจากต้นไม้อันนี้ก็ไม่คุ้มเหมือนกันอันนี้ให้ระวังต้องระวังด้วยเนาะครับผมการนั้นก็ได้ด้วยต้องระวังตัวเองด้วยเซฟตัวเองด้วยครับผมแล้วก็ไปด้วยกันอย่างมีความสุขเอายิ้มหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็มีรายได้ไปด้วยกันเนาะว่าดอกคูณคือมันออกผักแค่ปีละ1ครั้งใช่นะครับปี1ครั้งแล้วก็คูณก็ทำได้ปีละครั้งใช่ปีละครั้งก็ระยะเวลามันก็จะอยู่ประมาณถึงเดือนเมษาเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเนาะครับผมเพราะระยะมันสั้นครับผมเพราะจากเมษาพฤษภาไปแล้วเราก็ลงนาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใครสนใจเอางี้ดีกว่าสนใจอยากมาร่วมอยากมาทำก็ปรึกษาได้หรือคุยหาผมได้เดี๋ยวให้น้องเอาเบอร์ให้ไว้เนาะทิ้งให้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็สลับการเลือกเก็บฝักคือมีไหมครับว่าแบบนี้เอาไม่ได้ที่เขียวนี่เก็บไม่ได้ไปดูมีอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับตัวไหนที่เก็บได้ตัวไหนที่เก็บไม่ได้นะครับอันจะมีช่วงนี้ก็เก็บมาในคัดไว้ส่วนหนึ่งเนาะที่ว่า10กว่าวันแต่มันจะมีติดมาบ้างก็คือว่าบางทีมันจะมีเขียวๆเขียวเขียวดำๆแดงๆอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาในการตากนะเสียเวลาในการบ่มเพราะกว่ามันจะแห้งมันก็ใช้ระยะเวลานานอย่างต่ำๆก็2เดือนครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องการแบบดำถ้าฝักดำอย่างนี้ขาต้นแล้วมาหักดูเป็นเนื้อดำแดงอย่างนี้ได้เลยอันนี้5บาทครับผมแต่ถ้าดำสนิทเลยเราก็คุยกันไป7บาทอย่างนี้ดำสนิทครับผมเก็บรวบรวมได้กี่ตันแล้วครับตอนนี้ที่บ้านครับผมเปิดตอนนี้มี2สายนะครับก็มียายที่บ้านทางขนาดมอนคันนึงครับที่มาร่วมกันก็คุยกันแบบนี้แหละแล้วก็แกก็เห็นด้วยแล้วก็อยากทำก็ชวนแกรวมกับของผมด้วยก็น่าจะอยู่ประมาณ3ตัน
ประมาณ3ตันก็จะเอาออกแล้วนะครับผมพอจะรอรถใหม่รถใหม่ถ้าใครสนใจก็รีบเลยครับ รีบเลยตรงนี้ต้องการด่วนต้องการด่วนเนาะครับผมก็คือตอนนี้ก็คือต้นคูนอันนี้อยู่ทุกภาคของประเทศไทยนะครับอยู่ทั่วนะครับครับผมที่เราเห็นดอกเหลืองๆนะครับนั่นแหละครับพอหลังจากดอกเสร็จก็จะเนี่ยต้นคูนเดี๋ยวไปดูต้นนะอันนี้เรียกว่าต้นคูนต้นคูนเขาเป็นอย่างนี้นะครับต้นคูนแล้วก็จะมีลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าดำคาต้นแต่ว่ายังไม่ดำสนิทนะครับอันนี้ลูกไม่เยอะอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเอามามันจะนานครับอันนี้ลูกไม่ดกเพราะตัดกิ่งออกไอ้ส่วนกะละพึกมันจะสีชมพูดอกสีชมพูก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะมันมีกะละพึกกับดอกสีชมพูนะไม่ใช่นะครับนั่นไว้สำหรับกินหมากกินพูคนแก่นะอันนี้ก็กินเหมือนกันสีเหลืองกินเหมือนกันแต่ใช้ต้นกินใช้ต้นใช้กินต้นมันกินต้นครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวจะแจ้งไปครับถ้ารู้ว่าอยากทราบรายละเอียดก็โทรมาได้คุยกันได้ครับทุยว่าเปิดโทรศัพท์ไว้นอกจากแบตหมดเด้อแบตหมดหรือไม่ได้ชาร์จแบตก็รอเวลาสักหน่อยครับแล้วก็คุยกันได้ทางสายหรือว่าจะไปนัดเจอตรงไหนก็ได้คุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะครับผมเอาฝากด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับ